CGD การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของราคากลางงานก่อสร้างใครมีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางการดำเนินการและวิธีการคำนวณราคากลางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกับพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มีความเกี่ยวข้องกันยังไงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในยุคโควิด-19 ติดตามได้ทาง Facebook กรมบัญชีกลางบ่าย 2 โมงวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2563 นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CGD Live กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 2 โมงตรงนะคะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563ดิฉันจิราพรบุญตันจีนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะคะคือเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซึ่งวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณยุบลปกป้องนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานราคากลางจากกองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางมาร่วมถ่ายทอดความรู้และตอบข้อสงสัยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มานั่งอยู่ข้างๆของดิฉันแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะก่อนอื่นค่ะอยากให้อธิบายที่มาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสักหน่อยค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรค่ะค่ะสำหรับตัวหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนะคะถ้าพูดถึงที่มาค่ะนะคะก็ตั้งแต่ก่อนที่จะมีพ.ร.บ.จัดซื้อจ้างปี60ค่ะนะคะก็จะมีคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนะคะซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวค่ะเขาก็ถูกแต่งตั้งโดยมติครม.นะคะกำหนดขึ้นมาแล้วก็ให้มีหน้าที่ในการที่จะมากำหนดหลักเกณฑ์นะคะในเรื่องของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการไว้นะคะแล้วขณะนั้นค่ะนะคะคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยก็มีการนะคะจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะนะคะให้หน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยนะคะได้ถือปฏิบัติซึ่งนะคะก่อนที่จะมีพ.ร.บ.หน่วยงานของรัฐค่ะเราก็ได้ถือปฏิบัติตามมติครม.คือ13มีนาปี55นะคะเป็นต้นมาจนกระทั่งว่านะคะเมื่อมามีพ.ร.บ.จัดซื้อจ้างปี60แล้วก็นะคะเริ่มใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่23สิงหาคม60นะคะในเนื้อพ.ร.บ.เองเนี่ยนะคะก็กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาค่ะนะคะชื่อว่าคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะคะให้มามีหน้าที่ในเรื่องของการออกประกาศหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนะคะแล้วก็คณะกรรมการชุดดังกล่าวค่ะนะคะก็ได้มีการนำหลักเกณฑ์ค่ะนะคะนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ13มีนาปี55ค่ะนะคะมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี60นะคะให้กับหน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยนะคะได้ใช้และถือปฏิบัติมาค่ะซึ่งก็ต้องเรียนว่าในตัวหลักการนะคะถามว่ามันแตกต่างจากตัวหลักการมติครม13มีนาปี55ไหมก็ต้องเรียนว่านะคะในขณะที่เขามีการนะคะประกาศหลักเกณฑ์ออกมาเนี่ยหลักการเนี่ยนะคะจะไม่ได้แตกต่างนะคะจากหลักการตามมติครม13มีนาปี55สักเท่าไหร่นะคะหมายความว่าคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเองเนี่ยนะคะ
ถ้าเขาคุ้นชินกับมติครม13มีนาปี55อยู่แล้วการดำเนินการตามมติตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาเบื้องต้นค่ะค่ะอยากให้ช่วยสรุปสาระสำคัญภาพรวมของราคากลางงานก่อสร้างให้สักหน่อยค่ะว่ามีหลักเกณฑ์กี่เรื่องอะไรบ้างคะสาระสำคัญนะคะที่ทางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค่ะได้มีการกำหนดนะคะออกประกาศออกไปตรงนี้นะคะถ้านะคะเราดูจะเห็นว่าในตัวนะคะประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค่ะนะคะก็จะกำหนดเรื่องของแนวทางนะคะวิธีปฏิบัติซึ่งแนวทางวิธีปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการให้ขอบเขตความหมายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของงานก่อสร้างว่านะคะงานก่อสร้างนั้นเนี่ยในคำนิยามนี่หมายถึงอะไรนะคะแล้วถัดมาอีกเนี่ยในเรื่องของการกำหนดกรอบหน้าที่ให้นะคะว่าใครที่มีหน้าที่ในการที่จะกำหนดราคากลางนะคะซึ่งกรณีนี้ก็อยู่ในแนวทางปฏิบัติรวมแม้กระทั่งไปถึงในเรื่องของนะคะการใช้ในเรื่องของตัวราคาวัสดุนะคะข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างแล้วก็ในเรื่องของบัญชีค่าแรงต่างๆพวกนี้จะถูกกำหนดไว้ในเรื่องของตัวแนวทางวิธีปฏิบัตินะคะถัดมาอีกค่ะนะคะในตัวหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเนี่ยนะคะประกาศออกมาก็จะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของแต่ละประเภทค่ะนะคะว่าถ้าเป็นประเภทที่นะคะอยู่ในกลุ่มนะคะอยู่ในกลุ่มของเรื่องของนะคะงานก่อสร้างอาคารอันนี้นะคะก็จะให้ไปใช้ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารนะคะหรืองานไหนเนี่ยนะคะที่อยู่ในกลุ่มในเรื่องของงานชนประทานนะคะก็ไปใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของการคำนวณราคากลางที่เป็นประเภทของงานชนนะคะหรือในกรณีที่เป็นกลุ่มงานที่อยู่ในการก่อสร้างทางสะพานหรือท่อเหลี่ยมนะคะก็จะไปใช้หลักเกณฑ์นะคะของประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมนะคะทีนี้ถามว่านะคะในตัวขอบเขตความหมายนะคะในตัวขอบเขตความหมายที่เขากำหนดไว้3ประเภทดังกล่าวแล้วนะคะ3ประเภทดังกล่าวแล้วในเรื่องของความแตกต่างในการคำนวณ นะคะของแต่ละหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารนะคะการคำนวณก่อสร้างอาคารเนี่ยรูปแบบในการคำนวณค่างานต้นทุนนะคะนะคะจะถูกเนี่ยกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นนะคะการคิดราคาแบบวัสดุมวลรวมหรือในเรื่องของนะคะราคาจากแหล่งได้เลยนะคะแต่ทีนี้พอเป็นเรื่องของงานทางหรืองานชนประทานพวกนี้ค่ะนะคะโครงสร้างหลักสูตรในการที่จะไปคิดค่างานต้นทุนค่ะน้องจิ๊บนะคะตัวหลักเกณฑ์เองเนี่ยนะคะจะกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของ unit costนะคะคิดเป็นตามลักษณะของค่างานขึ้นมาเพื่อให้ได้ค่างานต้นทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่านะคะขอบเขตความหมายนะคะขอบเขตความหมายที่กำหนดไว้นะคะของแต่ละประเภทของงานก่อสร้างนะคะซึ่งทีนี้ค่ะนะคะเวลาที่นะคะผู้ปฏิบัติเองค่ะนะคะเขาจะเลือกใช้หลักเกณฑ์ไหนเขาจะเลือกใช้หลักเกณฑ์ไหนเนี่ยมาใช้ในการคำนวณหรือแม้กระทั่งว่านะคะเขาจะหยิบเอาหลักเกณฑ์นะคะที่คณะกรรมการราคากลางเนี่ยนะคะเอามาใช้คำนวณหรือไม่ก็ต้องเรียนว่านะคะคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาก่อนว่างานที่เขากำลังจะดำเนินการจัดจ้างครั้งนั้นที่นะคะถูกมอบให้มาคิดราคากลางเนี่ยลักษณะงานเนี่ยมันเข้าข่ายคำว่างานก่อสร้างหรือเปล่าเข้าข่ายคำว่างานก่อสร้างไหมนะคะถ้าเป็นเรื่องของการดำเนินการที่บอกว่าเป็นการกระทำการประกอบการติดตั้งนะคะหรือว่าการดำเนินการอื่นใดเนี่ยนะคะเพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะการก่อสร้างใหม่โดยสภาพนะคะจนจุดเนี้ยนะคะคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางก็สามารถที่จะหยิบเอาหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางนะคะตามแต่ละประเภทที่คณะกรรมการราคากลางเนี้ยกำหนดเอาไปใช้คำนวณได้เลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะนะคะว่าลักษณะงานที่เขาจะไปดำเนินการในการคิดราคากลางเพื่อเอาไปดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างเนี่ยมันไม่ใช่การก่อสร้างใหม่โดยสภาพค่ะน้องจิ๊บอาจจะมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขากำลังจะไปทำอะไรไปปรับปรุงนะคะไปซ่อมแซมหรือไปต่อเติมหรือไปรื้อถอนพวกนี้นะคะในรูปแบบแล้วมันจะไม่ใช่ลักษณะการก่อสร้างใหม่โดยสภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางจะต้อง
ดูประกอบนะคะเขาต้องเรียนว่าสิ่งที่เขาต้องดูก็คืองานนั้นเนี่ยค่ะนะคะมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างไหมนะคะแล้วก็งานนั้นเนี่ยนะคะมีผู้คุมงานเนี่ยที่ต้องมาดูแลนะคะในการปฏิบัติงานของคู่สัญญาว่านะคะดำเนินการไปตามหลักวิชาการด้านการก่อสร้างไหมซึ่งองค์ประกอบ2 อย่างนี้สำคัญนะคะถ้าเข้าข่ายลักษณะองค์ประกอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะหยิบเอาหลักเกณฑ์ในเรื่องของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเนี่ยไปใช้ได้ทันทีอันนี้ก็คือตั้งแต่การวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะในการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะมันจะเข้าเป็นในเรื่องของตัวงานก่อสร้างไหมแล้วก็ความหมายด้วยนะคะถัดมาอีกค่ะสิ่งที่ต้องคำนึงนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของนะคะในเรื่องของมูลค่าคำว่ามูลค่าในเรื่องงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงหรืองานซ่อมแซมของเขาก็แล้วแต่นะนะคะที่ไปดูแลในเนื้องานเนี่ยวงเงินอาจจะไม่เยอะนะคะวงเงินในการดำเนินการอาจจะไม่เยอะทีนี้ถามว่าด้วยหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแปลความว่าลักษณะงานของเรามันเป็นงานก่อสร้างนะคะหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางเนี่ยจะบอกว่าจะต้องเอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ในการคำนวณนะนะคะเพราะหลักเกณฑ์เนี่ยจะระบุเลยว่าใช้กับทุกวงเงินครอบคลุมทุกวงเงินนะคะจะไม่มีบอกว่าเอ๊ะไปดูละอ่านคิดราคากลางมาแล้วค่ะน้องจิ๊บมันไม่เกิน 500,000 บอกเนี้ยแล้วบอกว่ามันเป็นวงเงินไม่เยอะหรอกอย่างนั้นเราไม่เอาหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางไปใช้หรอกแม้ว่างานนั้นเป็นงานก่อสร้างอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์นั้นให้ใช้กับทุกวงเงินที่เป็นเรื่องของงานก่อสร้างนะคะถัดมาอีกงานนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นลักษณะนะคะของงานที่ต้องไปดำเนินการตามอะไรนะคะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างปี60ด้วยหมายความว่านะคะจะถูกบังคับมา 100% ก็ต้องไปดำเนินการการจัดซื้อจ้างนะคะตามพรบ60อันนี้ก็คือในข้อบังคับนะคะในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะคะถัดจากนั้นค่ะนะคะเมื่อเรารู้ขอบเขตในเบื้องต้นละว่าเราจะหยิบเอานะคะหยิบเอาหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมาใช้ทีนี้สิ่งที่ต้องไปดูต่อก็คือดูเรื่องของความหมายคำนิยามนะคะความหมายของคำนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าบอกว่าเอ๊ะงานเราเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงๆซะทีเดียวที่จะวิเคราะห์นะคะว่ามันเป็นงานอาคารบางครั้งนะคะหน่วยงานบอกว่ากำลังจะปรับปรุงนะคะถนนแต่ถนนนั้นเนี่ยมันอยู่ในภายในบริเวณอาคารนะคะหลักเกณฑ์ที่จะเอามาใช้ในการคำนวณเนี่ยจะต้องไปนะคะไปดูตามสภาพของมันเลยไหมก็คือไปเอาหยิบเอาหลักเกณฑ์ของงานทางนะคะนะคะที่คณะกรรมการกำหนดเอามาใช้ในการคำนวณอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่านะคะในฐานะที่เราดูแลเรื่องนะคะกติกาในเรื่องนี้เราก็จะได้รับนะคะสิ่งที่ทางหน่วยตรวจสอบต่างๆเนี่ยก็ส่งเรื่องมาให้มาพิจารณาว่าสิ่งที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะเขาไปคำนวณแล้วเขาใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้มันถูกต้องหรือไม่เนี่ยค่ะนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำให้นะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางนะคะให้มาดูก็คือคำนิยามค่ะนะคะให้ดูคำนิยามเป็นหลักก่อนไล่มานะคะตั้งแต่ดูคำนิยามของงานอาคารนะคะงานอาคารเนี่ยนะคะถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของการก่อสร้างใหม่อันเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นนะคะพวกอาคารบ้านร้านเรือนแพอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันเป็นลักษณะสภาพเป็นงานอาคารอยู่แล้วล่ะนะคะซึ่งการดำเนินการเนี้ยรวมไปถึงงานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมรื้อถอนด้วยนะคะนะคะและนอกเหนือจากที่เขายกตัวอย่างไว้ในตัวนะคะรายละเอียดแล้วอะนะคะถามว่านะคะงานอาคารนั้นเนี่ยมีรายละเอียดนะคะประกอบไปมากกว่านี้ไหมก็ต้องเรียนว่ามีค่ะนะคะเพราะในตัวหลักเกณฑ์เองเนี่ยบอกว่ายังให้หมายความรวมถึงนะนะคะว่าการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วยนะคะซึ่งเขามีกำหนดให้9วงเล็บเนี่ยนะคะมีทั้งหมดใน9วงเล็บด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างสนามเทนนิสนะคะการก่อสร้างนะคะลานหรือลูกกีฬาสนามกีฬาพวกนี้ค่ะนะคะก็ถูกกำหนดให้อยู่ในคำนิยามของคำว่างานอาคารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสมมุติว่าหน่วยงานของรัฐบางแห่งนะคะกำลังจะดำเนินการในเรื่องการก่อสร้างสนามกีฬาลูกนะคะลูกกีฬาอย่างเงี้ยถามว่าแล้วเขาจะหยิบเอาหลักเกณฑ์ไหนมาใช้ในการคำนวณอันนี้ก็สามารถหยิบเอาหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างอาคารค่ะนะคะไปใช้ในการคำนวณได้นะคะหรือบอกว่าจะมีเรื่องของการทำถนนเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างไปเบื้องต้นแล้วนะนะคะทำถนนทำทางเท้าหรือลานจอดรถเนี่ยค่ะที่อยู่ภายในบริเวณนะคะอาคารถามว่า
ไอ้หลักเกณฑ์พวกนี้จะใช้หลักเกณฑ์ไหนก็หยิบเอาหลักเกณฑ์ธนาคารนี่แหละค่ะนะคะไปใช้ในการคำนวณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะคะในการให้คำนิยามความหมายของธนาคารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางก็ต้องนะคะเวลาที่จะดำเนินการและคำนวณราคากลางเนี่ยไปดูขอบเขตเนื้องานของตัวเองก่อนนะคะว่าการดำเนินการเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบไหนตกอยู่ในคำนิยามเนี่ยของคำว่างานธนาคารไหมถ้าตกอยู่ในคำนิยามของหลักเกณฑ์งานธนาคารก็หยิบเอาหลักเกณฑ์นี้ล่ะค่ะนะคะไปใช้ในการคำนวณ นะคะทีนี้ถัดจากนะคะคำนิยามของงานธนาคารทั้ง9วงเล็บละที่เราต้องไปดูประกอบนะคะไปดูคำนิยามอีกประเภทหนึ่งค่ะนะคะก็คือเป็นคำนิยามของงานชนประทานนะคะซึ่งงานชนประทานเนี่ยนะคะในตัวหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะกำหนดในการให้คำนิยามไว้นะคะคล้ายๆกับเรื่องงานธนาคารนั่นแหละแต่สิ่งที่นะคะสิ่งที่จะต้องไปดูในการแยกนะคะก็คือ1วัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้นกับนะคะผลผลิตหรือผลลัพธ์อะค่ะที่เราได้จากการดำเนินการจัดจ้างค่ะนะคะว่าสิ่งที่เราได้มาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อนะคะวัตถุประสงค์ในการควบคุมน้ำไหมหรือว่าเป็นเรื่องของการชนประทานไหมนะคะถ้ามันเข้าข่ายลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะหยิบเอาหลักเกณฑ์งานชนประทานค่ะนะคะมาใช้ในการคำนวณนะคะถัดมาค่ะนะคะคำนิยามอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการก่อสร้างทางเหมือนกันนะคะก็ให้ดูวัตถุประสงค์แล้วก็ผลสำเร็จนะคะที่ได้จากการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนี้นะคะว่าเราดำเนินการตรงนี้ไปเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนะคะได้ทางมาหรือถนนมาในเพื่อการจราจรในลักษณะของสาธารณะใช่หรือไม่นะคะถ้าบอกว่าใช่ก็หยิบเอาหลักเกณฑ์ในเรื่องของตัวงานก่อสร้างทางค่ะนะคะเอาไปใช้ในการคำนวณแต่ทีนี้ถามว่าในเรื่องการก่อสร้างทางเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยครอบคลุมไปถึงในเรื่องของนะคะการก่อสร้างทางรถไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะระดับนะคะพื้นดินเหนือดินใต้ดินเนี่ยครอบคลุมไหมต้องเรียนว่าหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะไม่ใช้บังคับค่ะนะคะไม่ใช้บังคับกับประเภทที่บอกว่าเป็นทางรถไฟนะไม่ว่าจะเป็นระดับใดนะคะงานก่อสร้างทางล่ะนะคะมีคำนิยามให้ไหมก็มีเช่นกันนะคะก็มีเช่นกันซึ่งนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นการดำเนินการนะคะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะคะเพื่อให้ได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนะคะทางต่างระดับหรือว่าสะพานลอยคนเดินข้ามพวกนี้ค่ะนะคะก็สามารถที่จะหยิบเอาหลักเกณฑ์ของงานก่อสร้างทางสะพานท่อหลักเกณฑ์งานสะพานท่อเหลี่ยมเอาไปใช้ในการคำนวณได้นะคะอันนี้ก็คือ4ความหมายค่ะ4ความหมายหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวหลักเกณฑ์ค่ะค่ะแล้วในกรณีที่โครงการอื่นนะคะงานไม่ได้อยู่ในลักษณะและขอบเขตของงานทั้ง4เรื่องโดยตรงที่กล่าวมาข้างต้นน่ะนะคะหน่วยงานของรัฐนะคะเวลาจะคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างไรคะค่ะอันนี้ข้อที่จริงอะนะคะน้องจิ๊บก็คำถามนี้คนจะถามเยอะนะนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาไปดูด้วยลักษณะการก่อสร้างของเขาแล้วงานของเขาแล้วค่ะมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะว่าเขาก่อสร้างเป็นลักษณะเดียวทั้งโครงการนะนะคะอย่างเช่นนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของหลายๆลักษณะงานอยู่ด้วยกันแล้วก็บางทีเนาะบางทีงานที่เขาจะไปดำเนินการเนี่ยไปดูละงานอาคารก็ไม่เข้านะคะบอกว่านะคะตรงเนี้ยงานทางก็ไม่เข้าอีกนะคะงานชนก็ไม่เชิงอีกนะคะดูแล้วมันไม่ตรงๆเลยนะคะไม่ได้อยู่ในขอบเขตความหมายตรงๆสัก4เรื่องเลยไปดูคำนิยามแล้วไม่ได้ถามว่าในลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะเขาจะเลือกใช้นะคะเขาจะเลือกใช้หลักเกณฑ์ไหนนะคะเอาไปหยิบใช้ในการคำนวณนะคะก็ต้องเรียนว่าด้วยนะคะตัวสาระสำคัญที่เป็นเอกสารแนบท้ายประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะคะนะคะจะอยู่ในข้อต้นๆนะคะอยู่ที่ข้อ 2.1.7 นะคะข้อกำหนดนะคะในเรื่องนี้ไว้นะคะให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าถ้างานเนี่ยมันไปดูแล้วอะค่ะงานโครงสร้างงานก่อสร้างที่เราจะดำเนินการเนี่ยไม่ได้อยู่ในความหมายนะคะขอบเขตคำนิยาม4เรื่องที่พูดมาตรงนี้ตรงๆนะคะนั่นหมายความว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางสามารถที่จะไปพิจารณานะคะขอบเขตรายละเอียดนะคะของลักษณะงานที่เรากำลังจะดำเนินการในครั้งนั้นนะคะนะคะว่าไปดูแล้วมันใกล้เคียงค่ะว่าใกล้เคียงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งไหมนะคะถ้าไปดูแล้วมันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งนะคะ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเองเขาสามารถที่จะนะคะนำหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงนั้นราคามาใช้ในการคำนวณได้ค่ะค่ะแล้วกรณีที่งานก่อสร้างนะคะมีหลายลักษณะงานรวมอยู่ในโครงการเดียวเช่นมีงานก่อสร้างถนนและงานอาคารอยู่ด้วยกันกรณีนี้ค่ะจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรคะค่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะนะคะที่นะคะผู้ปฏิบัติเองเนี่ยหรือว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่หน่วยงานของรัฐนะคะมีการแต่งตั้งมอบหมายมาเนี่ยเขาก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่างานที่เขากำลังจะดำเนินการจัดจ้างครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ทำแบบอย่างเดียวเพียวๆไม่ได้มีเรื่องอาคารก็อาคารอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหลายๆส่วนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะมีทั้งถนนบ้างล่ะมีทั้งอาคารบ้างล่ะนะคะแล้วถามว่าตอนที่เราจะหยิบเอาหลักเกณฑ์นะคะมาใช้ในการคำนวณเนี่ยนะคะในข้อเท็จจริงเนี่ยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยชุดดังกล่าวสามารถนะคะที่จะแยกหลักเกณฑ์เนี่ยคิดได้ไหมนะคะแยกหลักเกณฑ์คิดได้ไหมก็ต้องย้อนกลับมาดูนะคะหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางนี่แหละค่ะซึ่งถ้าเราดูในหน้าจอนะคะก็จะเห็นว่านะคะในเรื่องของนะคะการใช้หลักเกณฑ์เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทำค่ะนะคะเขาเปิดโอกาสให้ทำว่าสามารถที่จะแยกคิดค่างานต้นทุนของแต่ละหลักเกณฑ์ได้นะแต่นะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเองต้องนะคะพิจารณางานของตัวเองก่อนนะคะว่าถ้างานของตัวเองที่ต้องไปดำเนินการจ้างอยู่ในสัญญาจ้างเดียวกันเนี่ยนะคะมันมีหลายลักษณะงานอยู่ด้วยกันและที่สำคัญค่ะน้องจิ๊บลักษณะงานนั้นเนี่ยด้วยปริมาณนะคะของลักษณะงานที่หลากหลายเนี่ยมันมีปริมาณใกล้เคียงกันนะคะพอบอกว่ามีปริมาณที่ใกล้เคียงกันเสร็จปุ๊บเนี่ยและนะคะคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นว่าถ้าแยกคิดอ่ะแยกคิดแต่ละหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะอันนี้ทำได้ค่ะนะคะทำได้เพียงแต่ว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยแยกนะคะแยกแต่ละหลักเกณฑ์เอามาคำนวณค่างานต้นทุนแล้วนะคะแต่เวลาที่เราจะเทียบค่างานต้นทุนเนี่ยไปวิ่งหาตารางเซกเตอร์เอฟนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายเราเรียกว่าต้นทุนทางอ้อมให้กับทางผู้ประกอบการเนี่ยในการคิดราคากลางเนี่ยจะต้องเอาค่างานต้นทุนเนี่ยค่ะนะคะรวมกันก่อนนะรวมกันซะก่อนนะคะแล้วค่อยไปเทียบหาตาราง factor f นะคะข้าจะให้เห็นภาพค่ะนะคะกรณีเนี้ยสมมุตินะคะว่างานเนี้ยนะคะพี่ให้ก็คือลักษณะงานเนี่ย2 อย่างใกล้เคียงกันอาจจะเป็นลักษณะของงานอาคารกับงานทางอันนี้สมมตินะคะสมมตินะนะคะงานทางกับงานอาคารเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแล้วปรากฏว่าปริมาณเนื้องานเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะคะสมมติเคสเนี้ยให้เรื่องของตัวอาคารเนี่ยปริมาณเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 55% แล้วกันนะคะแล้วก็นะคะงานทางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 45% แล้วกันนะคะพอบอกว่า 45% กับ 55% นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่เขาแยกคิดอะค่ะนะคะเขาก็แยกคิดค่างานต้นทุนของแต่ละหลักเกณฑ์ไปในส่วนของอาคารก็ไปใช้หลักเกณฑ์งานอาคารค่ะมาคำนวณในส่วนของงานทางก็ไปใช้หลักเกณฑ์งานทางมาคำนวณทีนี้พอได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่นะนะคะตอนที่เราจะเอาค่างานต้นทุนเนี่ยนะคะไปเปิดหาตาราง factor f เนี่ยต้องเอามารวมกันก่อนนะนะคะต้องเอามารวมกันก่อนค่ะนะคะสมมติว่าตรงนี้พี่สมมติข้อมูลสมมติว่าพี่ให้อาคารอยู่ที่55 ล้านแล้วกันนะคะแล้วก็ให้งานในสัดส่วนของมูลค่างานทางอยู่ที่45 ล้านบวกกันเบ็ดเสร็จก็จะเป็นอยู่ที่นะคะ100 ล้านนะคะพอบอกว่า100 ล้านตรงนี้แหละตอนที่นะคะเขาจะไปเปิดตาราง factor f นะคะที่จะมาเทียบหากับค่างานต้นทุนตรงนี้นะคะจะต้องเอาก้อนไหนละไปเปิดนะคะเอา55 ล้านของอาคารไปเปิด f ไหมหรือเอา45 ล้านของงานทางไปเปิด f ทางไหมหลักเกณฑ์ไม่ได้ให้ทำแบบนั้นนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะมีข้อผิดพลาดกันเยอะพอสมควรนะหลักเกณฑ์เนี่ยระบุว่านะคะระบุนะคะว่าสิ่งที่นะคะจะต้องไปคำนวณหาค่างานต้นทุนตรงนี้คือต้องเอา55 + 45รวมกันซะก่อนนะคะรวมกันซะก่อนนะคะเมื่อรวมกันเสร็จแล้วเมื่อรวมกันเสร็จแล้วสมมติได้100ก็เอา100นี่แหละค่ะนะคะเอา100นี่แหละนะคะไปเทียบหา factor f นะคะค่ะสมมติว่าตอนนี้เราจะไปเปิด f ของอาคารแล้วก็เอาต้นทุน100นะคะค่างานต้นทุน100นะคะ100 ล้านนะคะเปิดหา f เลยนะคะ f อาคารนะคะ f อาคาร100ล้านได้เท่าไหร่สมมตินะอันนี้พี่สมมติอีกแหละว่าได้มานะคะ1จุดนะคะของ f อาคารสมมติพี่ให้อยู่ 1.29 สมมตินะคะ29ซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้นะคะอันนี้ก็ความสมมติให้เห็นภาพเฉยๆนะคะพี่ก็1.29ค่ะกลับมาคูณนะคะ
ค่างานต้นทุนคือ55 ล้านนะคะของอะไรนะคะของตัวอาคารนะคะของตัวอาคารเสร็จปุ๊บนะคะในส่วนของงานทางในส่วนของงานทางนะคะพี่ก็เอาก้อน100 ล้านนี่แหละค่ะนะคะไปเปิดหาตาราง Factor F นะคะของงานทางอยู่ที่มูลค่า100 ล้านได้มาเท่าไหร่สมมติพี่ได้มาเนี่ยนะคะอยู่ที่นะคะได้มาอยู่ที่1.30นะคะพี่ก็เอา 1.30 นี่แหละค่ะกลับไปคูณ45 ล้านพอทีเนี้ยพอคูณเสร็จเรียบร้อยนะคะคูณเสร็จเรียบร้อยได้ค่างานต้นทุนเนี่ย2 ส่วนทีนี้เอาบวกกันนะคะบวกกันพอบวกกันเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละนะคะพี่ก็จะได้ค่างานต้นทุนของราคากลางโครงการนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบที่หลักเกณฑ์กำหนดให้ดำเนินการค่ะแล้วในกรณีที่หน่วยงานของรัฐบางแห่งค่ะมีการก่อสร้างโครงการใหญ่และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้างจะคำนวณราคากลางอย่างไรคะหรือหน่วยงานนั้นสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ได้เองหรือไม่คะค่ะในกรณีที่นะคะบอกว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็โครงการนั้นเนี่ยอาจจะเป็นใช้เงินงบประมาณค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะบอกว่าต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษนะนะคะไปดำเนินการก่อสร้างนะคะในตัวแนวทางปฏิบัติเองเนี่ยนะคะก็จะระบุว่านะคะตรงนี้หน่วยงานเองเนี่ยสามารถที่จะไปกำหนดค่ะนะคะสามารถที่จะไปกำหนดเรื่องของนะคะหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้เองค่ะนะคะไปคำนวณงานก่อสร้างได้เองเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเขาอาจจะดูนะคะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะขอบเขตความหมายหรือว่าลักษณะงานนะคะหรือว่าลักษณะงานของเขาเนี่ยอันไหนที่มันใกล้เคียงนะคะกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนดเนี่ยนะคะเอาไปใช้ได้นะคะก็นั่นหมายความว่าอันนะคะเขาสามารถที่จะนะคะนำหลักเกณฑ์นะคะเอาที่ใกล้เคียงอะค่ะนะคะเอามาใช้ในการคำนวณในนะคะงานนั้นเนี่ยในบางพาร์ทบางส่วนได้ค่ะนะคะอันนี้คือกรณีที่บอกว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มีความซับซ้อนแล้วก็นะคะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษขึ้นมาก็เดินตามช่องนี้ได้ค่ะค่ะแล้วใครบ้างคะที่มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางเป็นคณะกรรมการคนเดียวหรือว่าหน่วยงานสามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งคะค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่านะคะในตัวประกาศของคณะกรรมการนะคะกำหนดราคากลางนั้นเนี่ยนะคะได้กำหนดเรื่องของนะคะคนที่มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไว้นะคะว่าให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐค่ะนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการนะแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะกำหนดราคากลางขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อมาทำหน้าที่ในการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็นั่นหมายความว่านะคะในเรื่องของงานก่อสร้างถามว่ามีโอกาสไหมที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะไปมีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะตัวหลักเกณฑ์เองตอนนี้กำหนดให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการนะคะอยู่ในรูปของคณะกรรมการทีนี้พออยู่ในรูปของคณะกรรมการแล้วเนี่ยนะคะองค์ประกอบหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะน้องจิ๊บนะคะว่านะคะเขาก็กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเลยเรามาดูนะคะเรามาดูตัวองค์ประกอบนะคะของคณะกรรมการนะคะที่ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะคะกำหนดไว้นะคะก็จะประกอบไปด้วยประธาน1 คนนะคะกรรมการร่วมเนี่ยนะคะอย่างน้อย2 คนนะคะทีนี้ค่ะนะคะคนที่จะมาเป็นประธานเนี่ยนะคะถามว่าตามหลักเกณฑ์นะคะที่กำหนดนั้นเนี่ยเป็นใครได้บ้างล่ะนะคะเป็นใครได้บ้างล่ะเขาก็จะมีการเซตนะคะตัวองค์ประกอบไว้ว่าถ้าเป็นประธานนะนะคะตรงเนี้ยจะต้องเป็นข้าราชการคำว่าต้องเป็นเนี่ยบังคับไหมบังคับนะคะนะคะใช้คำว่าบังคับเลยล่ะนะคะต้องเป็นข้าราชการแล้วถ้าสมมติว่าบางหน่วยงานค่ะนะคะเขาอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะบุคลากรของเขาไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการนะคะแล้วเขาจะตั้งใครได้ที่จะมาเป็นประธานค่ะต้องไปขอยืมตัวข้าราชการหน่วยงานของรัฐมาหรือเปล่านะคงอ่านไปถึงขั้นนั้นนะคะนะคะเรามาดูนะคะว่านะคะจากเอกสารที่โชว์ในหน้าจอนี้ก็จะเห็นว่านะคะหลักเกณฑ์เองกำหนดให้ประธานเนี่ยเป็นนะคะต้องเป็นข้าราชการและจะมีคำพูดหนึ่งขึ้นมาก็คือหรือเทียบเท่า
นะคะก็นั่นหมายความว่าถ้าบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบางแห่งเขาไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการแต่มีสถานะเป็นพนักงานประจำขององค์กรนะคะก็สามารถตั้งกลุ่มพวกนั้นล่ะค่ะนะคะขึ้นมาเป็นประธานได้นะคะค่ะทีนี้ตัวกรรมการร่วมนะคะกรรมการร่วมที่กำหนดบอกว่าอย่างน้อย2คนเป็นใครได้บ้างขณะนี้หลักเกณฑ์ระบุคำว่าควรนะคะควรแต่งตั้งนะคะจากข้าราชการหรือเทียบเท่านะคะหรือเทียบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะคะถ้าสมมติบางหน่วยงานเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีข้าราชการอยู่จำนวนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ลูกจ้างประจำนะคะมีพนักงานของรัฐหรือมีพนักงานราชการนะคะหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของหน่วยงานนะคะอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะแต่งตั้งนะคะกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะเข้ามาร่วมนะคะเป็นกรรมการได้นะคะแต่ที่สำคัญค่ะนะคะตรงจุดนี้ที่สำคัญนะการจะแต่งตั้งใครค่ะไม่ว่าจะเป็นประธานนะคะหรือเป็นกรรมการร่วมเนี่ยสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดก็คือนะคะก็คือเรื่องของลักษณะหน้าที่นะคะความรู้ความสามารถของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญและอีกอันนึงนะคะก็คือนะคะคนที่นะคะจะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยนะคะควรนะต้องเรียนว่าควรมีผู้ที่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วยอันนี้ควรอย่างยิ่งนะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากบุคคล3ท่านที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้แล้วนั้นนะคะหน่วยงานสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการได้ไหมคะกรรมการบุคคลภายนอกนะคะดูแล้วได้ค่ะนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเราไปดูองค์ประกอบแล้วเนี่ยนะคะตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็อนุญาตนะนะคะขออนุญาตกลับไปที่สไลด์เดิมค่ะนะคะไปที่สไลด์เดิมนะนะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่านะคะสามารถที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลภายนอกได้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าถามถึงแนววินิจฉัยของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะคะนะคะที่มีการพิจารณาในข้อหารือของหน่วยงานของรัฐนะคะที่หารือมาว่ากรณีถ้าเขาว่าจะแต่งตั้งลูกจ้างนะคะซึ่งเป็นลักษณะลูกจ้างเหมานะนะคะลูกจ้างเหมาของหน่วยงานแต่แล้วก็ลูกจ้างเหมานั้นเนี่ยถามว่าตอนที่เขาจ้างเนี่ยเขาก็ใช้ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อจ้างนี่แหละค่ะไปจ้างมานะคะผูกพันกันตามสัญญาแต่ด้วยบุคคลคนนั้นนะคะเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องการประมาณราคาร่วมด้วยถามว่านะคะเขาจะสามารถที่จะแต่งตั้งนะคะลูกจ้างที่เขาจ้างเหมามาเนี่ยตัวเนี้ยเข้ามาร่วมเป็นกรรมการได้ไหมถ้าเข้ามาร่วมเขาสามารถอยู่เป็นนะคะอยู่ในองค์ประกอบเลยไหมหรือว่าจะให้มาเป็นกรรมการบุคคลภายนอกนะคะอันนี้ก็คือปัญหาที่หน่วยงานของรัฐบางแห่งก็ถามมาซึ่งเคสเนี้ยค่ะนะคะทางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเองค่ะนะคะค่ะก็ได้พิจารณานะคะว่ากรณีที่เขาไปจ้างเหมามาตรงเนี้ยที่บอกว่าเอาระเบียบนะคะกระทรวงคลังว่าในเรื่องการจะซื้อจ้างไปจ้างมาบุคคลดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นบุคคลภายนอกนะคะพอบอกว่าเป็นบุคคลภายนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะนะคะพิจารณาแต่งตั้งเขามาร่วมเป็นกรรมการได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นนะคะการแต่งตั้งกรรมการบุคคลภายนอกนะคะสิ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบไปด้วยก็คือเขาเองจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียค่ะนะคะกับการจ้างก่อสร้างครั้งนั้นถ้าหน่วยงานพิจารณาแล้วบอกว่าคนคนนี้นะคะที่เป็นจ้างเหมาของเขาเนี่ยนะคะเป็นบุคคลภายนอกละตอนนี้แต่ว่าคนคนนี้มีความเชี่ยวชาญในที่จะมาประมาณราคากลางแล้วเขาเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้างในโครงการนี้อันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจค่ะนะคะที่จะนะคะเข้าร่วมเป็นกรรมการได้นะคะอันนี้ก็ว่าในเรื่องขององค์ประกอบนะคะทีนี้ในเรื่องของตัวองค์ประชุมนะคะองค์ประชุมกับเรื่องของนะคะมติต่างๆของกรรมการนะคะขณะนี้ถ้าเราดูในตัวสไลด์นะคะก็จะเห็นว่าตัวหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเองเนี่ยนะคะโยงในเรื่ององค์ประกอบนะคะกับเรื่องของตัวมติของคณะกรรมการเนี่ยว่าให้ไปดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังอันนั้นก็หมายความว่าไปเอาเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการเวลาจะประชุมนะคะรวมแม้กระทั่งเรื่องของมติของคณะกรรมการจะซื้อจ้างเนี่ยเอามาใช้ประกอบว่าเวลาจะประชุมกันได้เนี่ยนะคะต้องประกอบไปด้วยประธานหนึ่งท่านกรรมการมานะคะประธานกับกรรมการเนี่ยต้องไม่น้อยกว่ากึ่งนึงนะที่จะต้องเข้ามาร่วมประชุมอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงไปหาตัวระเบียบนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่ององค์ประกอบเท่านั้นแหละที่เขากำหนดไว้เป็นการเฉพาะค่ะค่ะแล้วราคากลางงานก่อสร้างมีอายุหรือไม่คะเช่นหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบหรืออนุมัติราคากลางแล้วหน่วยงานจะต้องไปดำเนินการทันทีหรือไม่คะ
เรื่องของการกำหนดระยะเวลาหรือเราเรียกง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าอายุนะนะคะอายุของราคากลางเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าด้วยนะคะหลักการในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนะคะตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศหลักเกณฑ์ออกไปเนี่ยนะคะจะกำหนดเรื่องนะคะว่าราคากลางเนี่ยนะคะที่เอามาใช้ในเรื่องของการจัดจ้างก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอจะต้องมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอค่ะน้องจิ๊บแล้วทีนี้หลายๆหน่วยงานนะก็จะชอบถามมาคำว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันคือกี่วันนะนะคะมันมีอายุเท่าไหร่ล่ะถึงจะเรียกว่านะคะบอกว่าเป็นปัจจุบันก็ต้องบอกว่าคำว่าเป็นปัจจุบันตัวนี้นะคะหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดไว้ก็คือกรอบระยะเวลา30วันนะคะกรอบระยะเวลาก็คือ30วันทีนี้30วันนะคะนับจากไหนนะคะมันเริ่มต้นสตาร์ทนับจากไหนจะนับจากตั้งแต่วันที่กรรมการเนี่ยเริ่มคำนวณเลยหรือเปล่านะคะหลักเกณฑ์เองเนี่ยนะคะจะระบุว่าใน30วันเนี่ยนะคะนับนะคะบอกว่านับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างนั้นนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นวันหลังจากวันที่คณะกรรมการเขาคำนวณเสร็จอะค่ะนะคะเมื่อเขาคำนวณเสร็จเรียบร้อยโปรเซสก็คือเขานำเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบราคากลางไปแล้วทีเนี้ยผู้มีอำนาจหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจนะคะที่ได้รับมอบอำนาจมาจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั่นแหละเขาเห็นชอบราคากลางปุ๊บนี่แหละอายุราคากลางจะเริ่มเดินนะคะ30วันเนี่ยนะคะแล้วเดินไปถึงเมื่อไหร่ก็ต้องเรียนว่า30วันเนี่ยนะคะเมื่อนับไปเนี่ยนั่นหมายความว่าทางพัสดุเองเนี่ยจะต้องเข้าสู่ขบวนการดำเนินการเนี่ยนะคะจะซื้อจัดจ้างไปจนถึงขั้นตอนนะคะขั้นตอนแบบไหนล่ะมาดูนะคะกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะจะไปดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้นนะคะโดยเราบอกว่าเราจะไปใช้วิธีการที่มีการออกประกาศเชิญชวนแหละนะคะออกประกาศเชิญชวนนะคะตรงจุดนี้การออกประกาศเชิญชวนเราเนี่ยสมมตินะว่าเราใช้วิธี e-bidding นะคะเราใช้วิธี e-bidding ต้องไปถึงขั้นไหนของ e-bidding ล่ะนะคะถึงจะไม่กลับมาทบทวนราคากลางใหม่ก็ต้องบอกว่านะคะถ้าเป็นเรื่องของ e-bidding ที่เราเดินถึงเนี่ยสมมติว่าโครงการนั้นเนี่ยนะคะสมมตินะว่าโครงการ e-bidding ที่เราจะดำเนินการเนี่ยมันเกิน5ล้านบาทมันเกิน5ล้านบาทค่ะนะคะด้วยข้อบังคับของระเบียบเองเนี่ยจะบังคับให้หน่วยงานบอกว่าจะต้องนำร่างนะคะขึ้นไปรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานต่างๆไปขึ้นรับฟังความคิดเห็นนะคะตรงจุดนี้ละค่ะนะคะก็คือ30วันเนี่ยนะคะทางพัสดุเองเนี่ยจะต้องนะคะนำร่างขึ้นไปรับฟังความคิดเห็นให้ได้ในห่วง30วันนะคะหรือในกรณีบางกรณีที่บิดดิ้งเหมือนกันแหละแต่ว่าวงเงินในการดำเนินการจ้างก่อสร้างครั้งนั้นเนี่ยเราไม่เกิน5ล้านบาททีนี้พอไม่เกิน5ล้านบาทด้วยข้อบังคับของระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยวิธีการ e-bidding อะค่ะนะคะก็จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าถ้าไม่เกิน5ล้านบาทนี่นะจะไม่นำร่างนะคะเอกสารร่างขอบเขตงานเนี่ยไปขึ้นรับฟังความคิดเห็นก็ได้นะนะคะถ้าสมมุติหน่วยงานเนี่ยใช้ดุลพินิจว่าไม่นำร่างไปขึ้นรับฟังความคิดเห็นก็นั่นหมายความว่าหน่วยงานเองเนี่ยในห่วง30วันนะคะก็ต้องออกประกาศเชิญชวนให้ได้ต้องออกประกาศเชิญชวนให้ได้นะคะถัดมาอีกนะคะในตัวเอกสารที่โชว์ในหน้าจอพวกเราเห็นเนี่ยมันก็พูดไว้เขาก็พูดไว้เฉพาะเรื่องของเอกสารที่มันมีประกาศเชิญชวนเนาะนะคะแต่ถามว่าอีก2วิธีล่ะนะคะอย่างเช่นวิธีคัดเลือกนะคะหรือว่าวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่ง2วิธีนี้นะคะเขาไม่มีการออกประกาศเชิญชวนนะคะวิธีคัดเลือกก็จะมีแต่หนังสือเชิญชวนหรือวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะก็มีหนังสือเชิญชวนเหมือนกันนะคะยกเว้นกรณีที่อาจจะไม่เกิน 500,000 บาทหน่วยงานนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็อีกเรื่องนึงนะคะตรงนี้แหละถามว่าแล้วนะคะจะนับยังไงนะคะไอ้เรื่อง30วันนะคะซึ่งในกรณีเนี้ย30วันเนี่ยนะคะเรามองว่าจุด30วันที่เขาเดินแตะต้องไปแตะให้ได้ก็คือวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบในตัวรายงานขอซื้อขอจ้างค่ะนะคะนั่นก็คืออยู่ให้ได้ภายใต้กรอบ30วันซึ่งจะเห็นว่าวิธีการคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ไม่มีการออกประกาศระยะเวลามันจะกว้างมากนะคะระยะเวลาจะกว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าใน30วันพอเพียงแหละนะคะที่หน่วยงานเนี่ยจะสามารถเดินไปถึงจุดดังกล่าวได้อันนี้ก็คือเรื่องของนะคะอายุของทางนะคะอายุของราคากลางนะคะและถามว่าถ้าสมมตินะนะคะอันนี้ถามให้ก่อนเลยนะคะนะคะถามว่า
แล้วถ้าในห่วง30วันสมมุตินะคะว่าเขาจะทำบิดดิ้งแล้วมันเกิน5ล้านเขาขึ้นร่างไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยไม่ทัน30วันค่ะเคสนี้ค่ะนะคะหน่วยงานเนี่ยหรือทางพัสดุเองเนี่ยจะต้องไปดำเนินการยังไงเกี่ยวกับนะคะโปรเซสของราคากลางก็ต้องเรียนว่าด้วยหลักเกณฑ์เองเนี่ยระบุนะคะว่าถ้ามันร่วงเกินถ้ามันล่วงเลยเกิน30วันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วนะคะกรณีนี้ไม่ให้เดินหน้าต่อนะนะคะทำได้อย่างเดียวคือนะคะส่งราคากลางนั้นเนี่ยกลับมาให้อะไรกลับมาให้คณะกรรมการราคากลางได้มีการทบทวนใหม่อีกครั้งค่ะนะคะถึงจะไปดำเนินการต่อไปได้ค่ะก็ต้องภายในระยะเวลา30วันค่ะแล้วกรณีหากผลการเสนอราคารายต่ำสุดนะคะต่ำมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับราคากลางแล้วหน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไรคะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะอืมค่ะนะคะก็ต้องเรียนว่าในเรื่องกรณีที่เขานะคะทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่หน่วยงานเนี่ยแต่งตั้งนะคะค่ะได้ไปดำเนินการละนะคะไปดำเนินการละปรากฏว่านะคะไปเข้าสู่โปรเซสในเรื่องของขบวนการจัดจ้างไปละนะคะในแต่ละวิธีนะและทีนี้ผลนะคะนะคะผลของการคนที่เสนอราคาเนี่ยนะคะที่รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจะจ้างในที่นี้เอาพูดง่ายๆก็คือเหมือนรายตามสุดนั่นแหละนะคะที่เขาเป็นผู้ชนะนะคะการเสนอราคามาครั้งนี้นะคะเมื่อเอาไปเทียบกับราคากลางที่คณะกรรมการเนี่ยคำนวณได้นะคะแล้วก็นะคะหารด้วยนะคะราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดหน่วยงานเป็นราคาที่หน่วยงานจะรับนี่แหละนะคะเทียบเข้าตามสูตรที่ปรากฏในหน้าจอนะคะออกมาแล้วปรากฏว่านะคะเกิดความแตกต่างเนี่ย 15% เป็นต้นไปไม่ว่าจะเท่ากับ 15% หรือนะคะต่ำกว่า 15% หรือสูงกว่า 15% นะคะในกรณีนี้ด้วยหลักเกณฑ์เองเนี่ยจะระบุนะคะว่านะคะให้ทางคณะกรรมการราคากลางค่ะนะคะให้ทางคณะกรรมการราคากลางหรือนะคะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะแจ้งรายละเอียดในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นเนี่ยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อมันเกิดความแตกต่างนะคะตามสัดส่วนที่หลักเกณฑ์กำหนดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการรีบแจ้งนะคะให้กับหน่วยงานตรวจสอบเขาให้ทราบซึ่งเจตนาที่แจ้งไปนะคะต้องเรียนว่าสิ่งที่แจ้งไปนั้นเนี่ยนะคะจะไม่มีผลผูกพันนะคะไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจที่จะพิจารณารับราคาหรือไม่รับราคาค่ะนะคะรับราคาหรือไม่รับราคาเพราะบางหน่วยเนี่ยนะคะเท่าที่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยผู้ปฏิบัติบางหน่วยก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ะเมื่อราคาสมมตินะคะบางจิ๊บเขาบอกว่าราคาเนี่ยนะคะเมื่อเทียบเข้าตามสูตรนะคะตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้วปรากฏว่านะคะคนที่เสนอราคาต่ำสุดเนี่ยนะคะเมื่อไปเทียบแล้วเนี่ยแตกต่างตั้ง 30% หรือ 40% นะคะตรงเนี้ยนะคะผู้ชนะการเสนอราคาอะไรนั้นเขาจะทำงานได้หรือเปล่านะคะเขาจะทิ้งเราหรือเปล่าหรือทิ้งงานเราหรือเปล่าหรือเขาจะทำงานสำเร็จไหมนะคะแล้วเวลาที่จะต้องแจ้งไปหาทางสตง.ต้องรอก่อนไหมต้องรอให้ทางคณะกรรมการนะคะกำหนดราคากลางเนี่ยโทษค่ะต้องรอให้คณะกรรมการนะคะพิจารณาผลในโครงการนั้นเนี่ยมีมติกันก่อนไหมว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะยกเลิกหรือจะยังไงนะคะในเคสนี้นะคะเหมือนที่เรียนไปนะนะคะที่ให้เห็นสไลด์ก่อนหน้าแล้วว่าในเรื่องของการแจ้งผลให้สตง.ทราบนั้นเนี่ยไม่มีผลผูกพันนะคะต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณารับราคาหรือไม่รับราคาค่ะนะคะซึ่งที่เราให้แจ้งเนี่ยเราบอกว่าให้แจ้งโดยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรอค่ะนะคะเมื่อเราทราบผลแล้วสามารถที่จะแจ้งได้ทันทีสามารถที่จะแจ้งได้ทันทีนะคะทีนี้นะคะถามว่าก็จะมีหลายหน่วยนะคะระบุว่าเอ๊ะที่แจ้งไปที่แจ้งให้สตง.ทราบนะคะในประเด็นนี้แจ้งไปเพื่ออะไรนะคะแจ้งไปเพื่ออะไรก็ต้องเรียนว่าหลักการในที่เราแจ้งเนี่ยก็คือนะคะเพื่อเป็นข้อสังเกตให้ทางนะคะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเขาก็จะได้ใช้เป็นข้อสังเกตนะคะที่จะอะไรที่จะนะคะไปเข้าในเรื่องของการตรวจสอบ
นะคะถึงการคำนวณของคณะกรรมการราคากลางว่าเอ๊ะทำไมราคาต่ำสุดเนี่ยนะคะเมื่อไปเทียบกับราคาที่นะคะคณะกรรมการราคากลางกำหนดมีความแตกต่างกันเยอะขนาดนั้นนะคะคณะกรรมการราคากลางนั้นคำนวณถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไหมอันนี้จะเป็นข้อมูลใช้ประกอบในการตรวจสอบขณะเดียวกันนะคะฝั่งของทางคณะกรรมการราคากลางเองเนี่ยเมื่อเห็นถึงความแตกต่างแล้วตรงนี้เขาก็ได้มีเวลาในการเตรียมนะคะเตรียมตัวในเรื่องของการให้คำชี้แจงด้วยว่าไอ้สิ่งที่มันแตกต่างนั้นเนี่ยนะคะเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเชี่ยแจงได้ว่าเขาก็คำนวณถูกหลักเกณฑ์นะนะคะแต่ภาวะตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการแข่งขันการเสนอราคากันหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นบริบทของหน่วยตรวจสอบที่เขาจะไปดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ค่ะค่ะแล้วตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวมีการทบทวนแก้ไขในประเด็นอะไรบ้างคะค่ะที่สำคัญนะคะที่สำคัญของคณะกรรมการราคากลางนะคะที่มีการปรับแก้ไขนะคะหลังจากที่มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์มานะคะตั้งแต่ปี60นะคะในช่วงก็ต้องเรียนว่าในช่วงของปีงบประมาณ62นะคะก็มีการปรับนะคะแก้ไขในส่วนที่สำคัญอันนึงขึ้นมาก็คือนะคะเป็นเรื่องการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคานะคะและวัสดุนะคะและแหล่งวัสดุก่อสร้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นะคะเป็นงานที่มีการปรับขึ้นมาที่ชัดเจนและมีการปรับแก้ไขนะคะจากที่ได้ฟังมาก่อนหน้านะคะว่าตอนที่ก่อนยังไม่มีพ.ร.บ.กับหลังพ.ร.บ.ขณะนั้นคณะกรรมการราคากลางก็บอกว่ายึดเอาหลักการมติครม. 13 มีนาคม ปี 55มาประกาศใช้ต่อเนื่องแต่ทีนี้พอประกาศใช้ต่อเนื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการเองนะคะเขาก็มาปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ค่ะนะคะโดยมีการประกาศออกไปเนี่ยนะคะเป็นประกาศฉบับที่3ค่ะนะคะเป็นประกาศฉบับที่3ลงวันที่23พฤศจิกายนนะคะ61นะคะแต่อยู่ในห่วงปีงบประมาณ62นะถ้าเทียบปีงบประมาณแล้วนะคะแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่นะคะตรงนี้เมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะคะ61แล้วก็มีผลใช้บังคับก็คือวันถัดนะคะก็คือตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะคะ61มานะคะสิ่งที่นะคะทางคณะกรรมการราคากลางได้มีการปรับนะคะหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างค่ะนะคะเขามีการไปปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาที่จะเอาราคาวัสดุนะคะเอามาใช้ในการคำนวณตามสูตรแต่ละหลักเกณฑ์ของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรมวลรวมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาจากแหล่งนะคะหรือในเรื่องของสูตรในการคำนวณ นะคะของงานแต่ละประเภทอย่างเช่นตัวงานทางหรืองานชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูสาระสำคัญนะคะที่มีการปรับแก้ไขซึ่งนะคะจะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนเนาะนะคะก่อนที่จะมาปรับเรื่องนี้หลักเกณฑ์เดิมนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวราคาและแหล่งวัสดุนะคะมันเป็นยังไงก่อนเอาของเดิมก่อนนะนะคะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนจะมาดูเรื่องใหม่นะคะของเดิมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการอ้างอิงราคาวัสดุนะคะหลักเกณฑ์เดิมก็จะระบุค่ะนางจิ๊บว่านะคะให้ไปดูก่อนสถานที่ก่อสร้างอยู่ตรงจุดไหนอยู่ในส่วนกลางหรืออยู่ในส่วนของภูมิภาคนะคะถ้าอยู่ในส่วนกลางก็จะใช้นะคะราคาของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการประกาศเผยแพร่นะคะแต่ถ้างานก่อสร้างนั้นอยู่ที่นะคะภูมิภาคก็จะให้ใช้นะคะราคาที่นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีการประกาศเผยแพร่ไว้นะคะอันนั้นก็คือหลักการที่สำคัญและทีนี้ในกรณีที่ในพื้นที่ก่อสร้างเองสมมติในภูมิภาคนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยไม่ได้ประกาศเผยแพร่รายการวัสดุก่อสร้างนั้นไว้นะคะหลักเกณฑ์เดิมก็บอกว่างั้นก็ต้องไปดูจังหวัดใกล้เคียงนะคะจังหวัดใกล้เคียงนั้นเนี่ยมีไหมถ้ามีก็หยิบเอาราคาของพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเอามาใช้ในการคำนวณนะคะแต่ถ้าในกรณีที่จังหวัดใกล้เคียงมันมีหลายจังหวัดแหละนะคะมีหลายจังหวัดเนี่ยที่ติดบริเวณทองที่ติดกันเนี่ยนะคะกับพื้นที่ก่อสร้างตรงจุดนี้นะคะเขาก็บอกว่าก็ให้ใช้ราคาเฉลี่ยแหละนะคะเอามาใช้ในการคำนวณนะคะอันนี้ก็จะว่าในเรื่องของการหยิบเอาราคามากับอีกกรณีหนึ่งก็คือไปดูแล้วถ้าไปดูแล้วนะนะคะพาณิชย์จังหวัดข
ของพื้นที่ก่อสร้างของตัวเองก็ไม่มีจังหวัดใกล้เคียงก็ไม่ได้มีการประกาศเผยแพร่ไว้ของเดิมเนี่ยจะระบุนะคะว่างั้นต้องสืบนะคะให้ใช้ราคาสืบเลยทีนี้พอสืบแล้วใช้ราคาไหนนะคะหลักเกณฑ์เดิมบอกว่าถ้าสืบแล้วต้องใช้ราคาเฉลี่ยต้องใช้ราคาเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่กำหนดไว้เดิมนะคะไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันจะไปสู่ในเรื่องของการปรับแก้ไขนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะในเรื่องของอะไรในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุนะคะเป็นปริมาณมากเป็นปริมาณมากนะคะจากหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยจะไม่ได้พูดไว้อย่างชัดเจนคำว่าปริมาณมากเนี่ยนะคะให้ใช้ด้วยสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะถือว่าเป็นปริมาณมากที่นะคะตัวคณะกรรมการกำหนดราคากลางเองสามารถที่จะหยิบเอาราคาจากแหล่งนะคะของวัสดุนั้นโดยตรงได้เลยเอามาใช้ในการคำนวณหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะจุดที่สำคัญที่พูดมาตรงนี้ค่ะนะคะก่อนที่นะคะจะมาประกาศปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้นะคะก็มีการไปสอบถามความเห็นของหน่วยผู้ปฏิบัติแหละว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงจะให้เราปรับในเรื่องไหนมากที่สุดนะคะซึ่งพอยที่โยนกลับมาเนี่ยมาแล้วโอเคจะเป็นเรื่องนี้จะเยอะที่สุดเลยเรื่องของราคาและแหล่งวัสดุนะคะซึ่งประเด็นที่เขามีปัญหาเยอะที่สุดก็คือเขามองว่าขณะนี้นะคะราคาของกระทรวงพาณิชย์ที่มีประกาศเมื่อไปเทียบกับราคาสืบนะคะที่เขามีในมือปรากฏว่าราคาของกระทรวงพาณิชย์อาจจะสูงกว่าราคาสืบในมือแต่ด้วยหลักเกณฑ์เดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขค่ะนะคะก่อนที่จะมีการแก้ไขเนี่ยนะคะจะไม่เปิดโอกาสให้ใช้ราคาสืบได้เลยนะคะจะไม่เปิดโอกาสตรงจุดนี้ละค่ะเราก็เลยมาปรับแก้ไขละนะคะมาดูนะนะคะตามเอกสารที่โชว์เนี่ยค่ะนะคะประเด็นที่มีการปรับแก้ไขนะคะของใหม่ตามประกาศนะคะฉบับที่3นั้นเนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนะคะประการแรกเลยในเรื่องของการอ้างอิงราคานะคะหลักเกณฑ์ก็ยังให้คงอยู่นะว่าใช้ราคาของกระทรวงพาณิชย์ได้แต่ทีนี้ถ้าจะใช้ราคาของสืบนะคะเอามาทดแทนราคาพาณิชย์แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์เขาจะมีประกาศนั่นก็คือ1ค่ะเราให้ย้อนกลับไปดูก่อนว่าถ้ารายการวัสดุของโครงการนั้นนะคะที่จะเอามาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างทั้งโครงการไปดูแล้วนะคะทั้งโครงการเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยนะคะตั้งแต่ 20% นะคะเอาไปดูทั้งโครงการไปดูแล้วบอกว่ามีมูลค่าตั้งแต่ 20% เป็นต้นไปตรงเนี้ยหลักเกณฑ์ใหม่ระบุว่ายังไงต้องมีการสืบเทียบนะคะพอบอกว่าสืบเทียบแล้วเนี่ยนะคะให้ไปสืบเทียบพอสืบเทียบนะคะแล้วราคาที่จะเอามาใช้นะคะถ้าสมมติบอกว่าสืบเทียบแล้วต่ำกว่าราคาของกระทรวงพาณิชย์ประกาศอันเนี้ยนะคะหลักเกณฑ์ใหม่บอกว่าเปิดให้ทำได้ที่หมายความว่ากระทรวงพาณิชย์มีประกาศเราจะไม่ใช้เราจะเอาราคาสืบในมือนี่แหละเอามาใช้แทนราคาของกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นเนี้ยหนึ่งนะคะไอ้งานนั้นเนี่ยมีถึง 20% เป็นต้นไปไหมถ้ามีถึงปุ๊บเอาละสืบเทียบเลยทีเนี้ยใช้ราคาไหนล่ะตอนนี้เราบอกว่าจะไปสืบแล้วเอามานะคะราคามันต่ำแต่ขณะที่สืบเราอาจจะสืบหลายเจ้าแล้วได้ราคามาหลายราคานะคะหลักเกณฑ์ระบุนะคะว่าต้องใช้ราคาต่ำสุดนะคะต้องใช้ราคาต่ำสุดทุกค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะใช้ราคาต่ำสุดก่อนที่จะไปเจาะว่าสมมตินะคะว่าเราไปสืบนะคะแหล่ง A แหล่ง B แหล่ง C นะคะเรากำลังจะเจาะว่าเราเอาแหล่ง A นะเพราะแหล่ง A เนี่ยต่ำสุดก่อนที่จะตอบคำถามได้ว่าต่ำสุดเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยบอกว่าก่อนที่จะเจาะว่า A ต่ำสุดเนี่ยตอนที่ไปสืบราคาจาก A เนี่ยจะต้องนะคะพิจารณาโดยรวมค่าขนส่งเนี่ยเข้าไปก่อนนะนะคะรวมค่าขนส่งก็คือค่าขนส่งสถานที่ก่อสร้างไปยังแหล่งที่เราสืบตรงนี้แหละว่านะคะมันมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเราได้นะคะอัตราค่าขนส่งมาแล้วเอาไปบวกกับทั้ง3แหล่งเมื่อไปบวกทั้ง3แหล่งตรงนี้แหละเราก็จะเห็นแล้วว่าแหล่ง A แหล่ง B แหล่ง C แหล่งไหนราคาต่ำสุดนะคะสมมติเคสเนี้ยเราไปเอาค่าขนส่งไปบวกแล้วปรากฏว่าเราเห็นละ A นะ A เป็นแหล่งที่บอกว่าเป็นราคาต่ำสุดเราก็หยิบเอาราคาของ A ได้ค่ะนะคะเอามาใช้ในการคำนวณตอนที่เราดึงราคาของ A มาใช้อ่ะนะคะขณะนั้นเนี่ยมันมีค่าขนส่งบวกรวมอยู่นะในกรณีเนี้ยนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยอนุญาตเนี่ยให้เอาราคาที่รวมค่าขนส่งมาคำนวณไหมอันนี้ไม่ละ
ะคะค่าขนส่งเอาไปรวมเพื่อไปพิเคราะห์ให้เห็นแค่ว่าแหล่งไหนราคาต่ำสุดนะคะเมื่อเราได้แหล่งเสร็จเรียบร้อยถอดค่าขนส่งออกมันก็จะเหลือราคาของแหล่งที่เราสืบที่บอกว่าต่ำสุดนั่นแหละและก็เอามาใช้ในการคำนวณตามสูตรนะคะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ที่มีการปรับใหม่ขึ้นมาทีนี้อีกกรณีนึงนะคะถ้ากรณีที่บอกว่าแล้วถ้าวัสดุทั้งโครงการเนี่ยไม่ถึง 20% ค่ะนะคะไปเทียบแล้วมันเฉลี่ยเนี่ยนะคะมันก็ไม่ถึง 20% เลยค่ะไอ้อย่างเงี้ยเขาจะใช้ราคาสืบนะคะแทนราคาของกระทรวงพาณิชย์ได้ไหมค่ะนะคะหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่ก็ยังให้ได้อีกนะนะคะค่ะหมายความว่าแม้ว่ามันจะน้อยกว่า 20% ก็ตามนะคะเปิดโอกาสค่ะให้สืบได้แต่การเปิดโอกาสให้สืบคือไม่ได้บังคับสืบ 100% ไงนะคะนั่นหมายความว่าผู้ที่มีหน้าที่กำหนดราคากลางหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช้ราคาสืบก็ได้จะไปใช้ราคาของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการประกาศแล้วมาใช้ในการคำนวณก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าขยันก็ต้องบอกอย่างนี้นะแต่ถ้าขยันก็สามารถที่จะสืบเทียบได้ค่ะก็ใช้หลักการนี้ไปดำเนินการแล้วถ้าสืบแล้วราคามันต่ำกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเราก็นะคะสามารถที่ใช้ราคาสืบเนี้ยเอามาใช้ในการคำนวณแต่ประเด็นที่สำคัญค่ะนะคะในเรื่องของการสืบนะคะด้วยตัวหลักเกณฑ์เนี่ยจะระบุไว้นะคะทุกครั้งเลยแหละถ้าเราไปอ่านหลักเกณฑ์นะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราได้ราคาจากการสืบมาเอามาใช้ในการคำนวณหลักเกณฑ์จะระบุว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางนั้นต้องทำบันทึกการสืบไว้ด้วยทุกครั้งอันนี้สำคัญค่ะนะคะเพื่อให้รู้ว่าไอ้แหล่งที่มาที่เราไปดำเนินการตรงนั้นเราเอามาจากไหนนะคะอันนี้ก็ว่าในเรื่องของตัว 20% นะคะถัดมาอีกสมมติในกรณีเนี้ยกระทรวงพาณิชย์ไม่มีกระทรวงพาณิชย์ไม่มีหรือพาณิชย์นะคะจังหวัดไม่มีหรือพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีนะคะหลักเกณฑ์ก็บอกว่างั้นก็ต้องสืบแหละนะคะราคาที่ได้มาก็ต้องได้มาจากการสืบนั่นแหละแต่ทีนี้เมื่อสืบแล้วว่าใช้ราคาไหนเพราะของเดิมก่อนหน้าจะมีประกาศฉบับที่3บอกให้ใช้ราคาเฉลี่ยของใหม่เนี่ยนะคะจะไม่อนุญาตให้ใช้เฉลี่ยค่ะจะระบุเลยว่าให้ใช้ราคาต่ำสุดนะคะให้ใช้ราคาต่ำสุดมาใช้ในการคำนวณ นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการปรับแก้ไขเกี่ยวข้องที่สำคัญถัดมาอีกก็จะเป็นเรื่องของคำว่าปริมาณมากนะคะว่าปริมาณมากเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีถึงจะถือว่าเป็นปริมาณมากซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นว่าวัสดุนะคะรายการนั้นเนี่ยเราใช้วัสดุนะคะเป็นปริมาณมากนะคะแล้วนะคะเป็นปริมาณมากแล้ว สามารถที่จะเจาะนะคะจากแหล่งเนี่ยไปได้เลยนะคะทีนี้เอกสารนะคะที่โทษค่ะประกาศที่นะคะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาตรงจุดนี้ก็ระบุให้อย่างชัดเจนแล้วค่ะน้องจิ๊บว่าจะต้องนะคะมีสัดส่วนก็คือ 20% เป็นต้นไปนะคะก็คือมีมูลค่าตั้งแต่20ไปถือว่าเป็นเรื่องของปริมาณมากนะคะค่ะอันนี้จะว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ที่มีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะค่ะอีกสักคำถามละกันนะคะในปัจจุบันค่ะมีโรคระบาดโควิด-19 สถาบันการเงินต่างๆได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงจากเดิมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวค่ะมีผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การคำนวณราคาการงานก่อสร้างหรือไม่คะแล้วถ้ากระทบแล้วกรมบัญชีกลางมีการดำเนินการอย่างไรคะค่ะสำหรับนะคะอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดให้ใช้ในเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนะคะค่ะจากเดิมเนี่ยนะคะตามหลักเกณฑ์เดิมในตอนนี้จะประกาศนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะอัตราดอกเบี้ยคือ106นะคะค่ะแต่ทีนี้พอมีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดขึ้นมาก็จะเห็นว่านะคะสถาบันการเงินเนี่ยนะคะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงนะคะทีนี้พอมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทางเราก็ติดตามเป็นระยะค่ะนะคะเพราะในตัวแนวเอกสารแนบท้ายประกาศเนี่ยที่นะคะเป็นหลักเกณฑ์จะระบุนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะมีการปรับเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะถึงร้อยละหนึ่งนะคะถึงร้อยละหนึ่งตรงเนี้ยนะคะทางกรมบัญชีกลางเองจะต้องมีการประกาศการใช้อัตราดอกเบี้ยใหม่รวมทั้งนะคะกำหนดเรื่องของตารางกำหนดตาราง Factor F ใหม่ด้วย
นะคะแล้วก็ประกาศให้หน่วยงานของรัฐนี่ได้ใช้ซึ่งก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราติดตามมานะคะตั้งแต่นะคะช่วงกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเราก็ตามมาเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้เราเริ่มอะค่ะนะคะเราเริ่มเห็นถึงความแตกต่างเนี่ยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเห็นความแตกต่างที่อัตราดอกเบี้ยมันเริ่มลดละนะคะซึ่งนะคะตอนที่จะมีการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่เนี่ยก็เกิดจากการนะคะนำในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารขนาดใหญ่นะคะเบสเซ็ตก็คือ5ธนาคารด้วยกันตามสัดส่วนที่นะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำหนดเรื่องสัดส่วนขนาดใหญ่ไว้เราก็มาดูอัตราดอกเบี้ยค่ะนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากร้อยละ6เนี่ยนะคะถึง 1% ไหมนะคะซึ่งปรากฏว่านะคะอัตราที่ปรับเปลี่ยนลงไปเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 0.5 กว่าซึ่งพอบอกว่า 0.5 กว่าเนี่ยนะคะในหลักเกณฑ์จะระบุว่าเมื่อมีความแตกต่างเนี่ยนะคะเกิน 0.5 เมื่อไหร่ให้ปัดเป็น1ทันทีนะคะพอปรับขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถึง 1% นะคะถึง1เพราะฉะนั้นพอถึง1ปุ๊บเนี่ยค่ะกรมบัญชีกลางก็เลยมีการประกาศนะคะประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ขึ้นมาจากเดิมใช้ร้อยละ6นะคะก็มาประกาศให้ใช้ร้อยละ5นะคะรวมทั้งนะคะได้มีการกำหนดตาราง Factor F ใหม่นะคะภายใต้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ5แล้วก็แจ้งเวียนค่ะนะคะให้หน่วยงานของรัฐนั้นได้ถือปฏิบัตินะตามหนังสือแจ้งเวียนวอนะคะ281ลงวันที่19มิถุนายน63นะคะตัวหน้าประกาศก็เหมือนกันประกาศของกรมบัญชีกลางก็ลงวันที่19มิถุนายน63นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะใช้ในเรื่องการคำนวณราคากลางค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ช่วยสรุปโครงสร้างของการคำนวณราคากลางให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจและเห็นภาพสั้นๆอีกครั้งค่ะค่ะค่ะถ้าดูในภาพรวมนะคะของเรื่องการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนะคะค่ะนะคะตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะที่ได้แตะมาในหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของการคำนวณเราเรียกว่าค่างานต้นทุนนะคะทางตรงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการคำนวณตามสูตรต่างๆที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ถัดมาอีกนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวนะคะค่าเราเรียกว่าค่าดำเนินการซึ่งเป็นต้นทุนหลักอ้อมนะคะซึ่งทางคณะกรรมการราคากลางเนี่ยนะคะกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง Factor F นะคะอยู่ในรูปแบบของตาราง Factor F นะคะซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางค่ะนะคะเขาก็มีหน้าที่นะคะที่นะคะจะไปคำนวณค่างานต้นทุนได้มาเท่าไหร่เอาค่างานต้นทุนค่ะนะคะไปเทียบเปิดหาตัวตาราง Factor F นะคะได้มาเท่าไหร่นะคะกลับมาคูณค่างานต้นทุนในส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าก็จะได้ราคากลางในส่วนของค่างานต้นทุนขึ้นมา1ก้อนนะคะแต่ถ้าขณะเดียวกันในโครงการนั้นค่ะนะคะในโครงการนั้นเองเนี่ยมีในเรื่องของตัวครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อรวมอยู่ในนะคะงบการก่อสร้างครั้งนั้นด้วยตอนที่ในการคิดราคากลางนะคะในการคำนวณราคากลางเนี่ยก็จะมาอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนที่สองนะคะในส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อนะคะแต่ทีนี้ด้วยนะคะค่าจ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนที่สองเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยจะไม่อนุญาตให้นะคะเอาค่า Factor F เนี่ยมาคูณนะคะจะค่า Factor F จะคูณได้เฉพาะที่เป็นนะคะค่างานต้นทุนทางตรงเท่านั้นนะคะก็คืออยู่ข้างบนถ้าเราดูในสไลด์จะเห็นว่าอยู่เป็นกล่องสีชมพูข้างบนเท่านั้นนะคะส่วนเป็นในเรื่องของครุภัณฑ์จะซื้อหรือสั่งซื้อตรงนี้คูณได้เต็มที่ก็คือเรื่องแบบ 7% นะคะซึ่งเราก็จะได้นะคะค่างานต้นทุนในส่วนที่เป็นของครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อขึ้นมานะคะสำหรับส่วนที่3ตัวนี้ก็คือในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดนะคะถ้าจำเป็นต้องมีนะคะก็จะได้ก้อนนี้เป็นก้อนที่3ถามว่ากลับเข้าไปคูณ Factor F ได้ไหมหลักเกณฑ์ไม่ได้ให้เข้าไปคูณนะคะก็คูณได้เต็มที่ก็คือเรื่องแบบ 7% เหมือนกันนะคะแล้วในส่วนแล้วก็เมื่อมีการบวกกันทั้ง3ส่วนเนี่ยค่ะนะคะเราก็จะได้ราคากลางเนี่ยขึ้นมา1ก้อนนะคะที่เอาไปใช้ประกอบในเรื่องของการนะคะจัดจ้างโครงการนั้นๆ นะคะแล้วพอบอกว่าได้มา1ก้อนตรงนี้ค่ะนะคะก็จะถูกกำหนดเข้าในแต่ละแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องของนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานก่อสร้างนะคะอาคารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่จะไปใช้ในเรื่องของการจัดจ้างค่ะนะคะก็จะมีด้วยแบบปล.4ปล.5ปล.6นะคะ
อันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่นะคะทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางเขาจะเข้านะคะเข้าไปให้ถูกต้องทีถ้าเป็นงานทางงานชนนะคะแบบฟอร์มที่เราจะไปใช้ประกอบในเรื่องของการจัดจ้างก็จะเป็นแบบสรุปนะคะของงานแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นงานทางสะพานท่อเลียมหรือว่างานชนประทานค่ะนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมของตัวหลักเกณฑ์ค่ะค่ะก็พูดคุยกันมาพอประมาณแล้วนะคะด้วยเวลามีจำกัดด้วยนะคะก็หวังว่าจะสร้างพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มากขึ้นนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการตอบคำถามจากท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการมีข้อสงสัยถามกันเข้ามานะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกอายุราคากลางกรณีเฉพาะเจาะจงจะนับตั้งแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานอนุมัตินับถึงเมื่อไหร่ค่ะอันนี้ก็ได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วนะนะคะว่าวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันไม่มีการออกประกาศเชิญชวนนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า30วันเนี่ยนะคะให้นับไปถึงว่านะคะถ้าเขาเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างมาแล้วนะคะไปถึงก็คือวันที่นะคะผู้มีอำนาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างค่ะค่ะต่อไปค่ะใครต้องรับผิดชอบในกรณีคำนวณราคากลางผิดพลาดบ้างคะคำถามนี้นะคะเหมือนกับว่าราคากลางนี้ต้องไปผ่านทางพัสดุนะคะพัสดุต้องร่วมหรือไม่นะคะหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องเรียนว่าในเรื่องอำนาจหน้าที่นะคะในการคำนวณราคากลางขณะนี้นะคะหลักเกณฑ์ระบุนะคะว่าให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1คณะเพื่อมาทำหน้าที่ในการคำนวณราคากลางนะคะถามว่าใครนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเบื้องต้นก็ต้องเรียนว่าคนที่ได้รับมอบหมายก็คือกรรมการกำหนดราคากลางนี่แหละค่ะนะคะต้องรับผิดชอบค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะการทบทวนราคากลางจะต้องให้คณะกรรมการจัดทำราคากลางใหม่เสมือนจัดทำราคากลางใหม่ตั้งแต่ต้นใช่ไหมหรือคณะกรรมการจะยืนยันราคากลางเดิมโดยไม่ต้องคำนวณใหม่ได้หรือไม่คำถามนี้นะคะถามเชิงลักษณะว่าเวลาที่ต้องไปทบทวนนะคะให้คณะกรรมการราคากลางเนี่ยนะคะจัดทำใหม่เสมือนทำใหม่ตั้งแต่ต้นไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะแค่การยืนยันคำว่าทบทวนนะนะคะคำว่าทบทวนราคากลางกรณีเกิน30วันนะกับทบทวนกรณีคำนวณราคากลางผิดนี่ต่างกันนะนะคะต่างกันทีนี้สิ่งที่บอกว่าย้อนกลับไปให้คณะกรรมการราคากลางทบทวนใหม่นะคะนะคะที่พูดมาก่อนหน้านี้จะหมายถึงกรณีที่เขาคำนวณราคากลางมาแบบถูกต้องแล้วล่ะนะคะแล้วก็เอาผลไปนำเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแล้วล่ะเพียงแต่ว่าโปรเซสของทางพัสดุเองเนี่ยเดินช้าเดินไม่ทันภายใน30วันตอนที่ย้อนกลับมาหาคณะกรรมการราคากลางเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมาย้อนดูเรื่องอะไรมาดูเรื่องของราคานะคะว่านะคะอันไหนถ้าสมมติเขามีการดึงราคาของกระทรวงพาณิชย์มาใช้นะคะอย่าลืมว่ากระทรวงพาณิชย์เขามีการอัปเดตราคาเนี่ยนะคะทุกรอบสิ้นเดือนของเขาแหละนะคะตรงนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็คือมาทบทวนในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเหมือนทำใหม่ไหมใส่รายละเอียดนะคะถอดแบบมาใหม่เลยไหมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปทบทวนในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องว่าอะไรนะคะระยะเวลาพอมันเกินไปเนี่ยอะไรที่มันมีผลกระทบบ้างราคาใช่ไหมก็ไปดูราคาของกระทรวงพาณิชย์ใหม่นะคะว่าราคาณเดือนใหม่เนี่ยที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปไหมถ้าเปลี่ยนไอ้นี่ก็ต้องดึงราคาใหม่มาใช้ในการคำนวณนะคะแต่ถ้าบอกว่าทบทวนเพราะคำนวณราคากลางผิดอันนี้นะคะต้องทำเหมือนใหม่ไหมก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็ต้องรีวิวใหม่อะค่ะนะคะคำนวณให้ถูกต้องค่ะอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่งตั้งจากพนักงานจ้างเหมาตามสัญญาจ้างซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการประมาณราคาได้หรือไม่ค่ะค่ะถ้าเราดูองค์ประกอบนะคะที่เคยโชว์สไลด์ก่อนหน้านี้ก็นะคะรวมทั้งนะคะตัวดิฉันที่ได้พูดไปด้วยนะคะก็จะเห็นนะคะว่ากรณีที่บอกว่าเป็นพนักงานจ้างเหมาที่เรามีสัญญาจ้างแต่ด้วยบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการประมาณราคาถามว่าจะตั้งเขาได้ไหมก็ตั้งได้ค่ะแต่ว่าจะอยู่ในองค์ประกอบไหมนะคะคือองค์ประกอบ3คนไหมหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ต้องเรียนว่าต้องดึงคนคนนั้นมาอยู่ในเป็นกรรมการบุคคลภายนอกค่ะนะคะนั่นหมายความว่าถ้ามาอยู่ต้องเป็นบุคคลที่4หรือบุคคลที่5ไปนะคะค่ะ
ค่ะก็พอประมาณนะคะสำหรับคำถามในวันนี้ค่ะก็ได้รับความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต้องขอขอบคุณคุณยุบลปกป้องนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษจากกองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางมากนะคะที่มาให้ความรู้และตอบข้อสงสัยให้ท่านผู้ชมหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังรับชมรายการอยู่ท่านอาจจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้และท่านผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook ของกรมบัญชีกลางหลังจากที่ท่านรับชมรายการของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะและหากท่านใดค่ะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในเรื่องของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะพี่ยุบลค่ะก็นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะที่กองระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐนะคะกลุ่มงานมาตรฐานราคากลางค่ะนะคะเบอร์โทรนะคะ02ค่ะนะคะ1277000นะคะต่อ4752หรือว่า68นะคะ72ได้ค่ะค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเช่นเคยค่ะท้ายรายการเรามีการถามคำถามให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันโดยท่านที่สามารถตอบคำถามจำนวน2ข้อได้ถูกต้องเพียง2ท่านแรกนะคะจะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นจากทางรายการนะคะเป็นทรัมป์ไดซ์เดี๋ยวขอมอบหน้าที่ในการถามคำถามให้กับพี่ยุบลละกันค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะ2คำถามเนาะรางวัลเล้าใจเหมือนกันนะคะค่ะทรัมป์ไดซ์ค่ะคำถามแรกจดดีๆนะนะคะอยู่ที่ความเร็วของแต่ละคนแล้วล่ะนะคะเป็นสิ่งที่ได้อธิบายมานี่แหละคำถามก็อยู่ในสิ่งที่พูดนี่แหละนะคะคำถามแรกค่ะถามว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะที่นะคะกำหนดให้ใช้ในการคำนวณราคากลางณปัจจุบันเอาณปัจจุบันนะคะนะคะถูกกำหนดให้ใช้นะคะอยู่ที่อัตราเท่าไหร่คะค่ะคำถามข้อที่สองค่ะคำถามข้อที่สองนะคะนะคะคณะกรรมการกำหนดราคากลางนะคะคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค่ะนะคะที่บอกว่าจะต้องมีการปรับทบทวนนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะถามว่าสิ่งที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค่ะมีการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ออกมาคือประกาศฉบับที่3เขาปรับแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะท่านสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้โดยโทรมาตอบคำถามที่หมายเลขโทรศัพท์097-328-8534นะคะหลังจากจบรายการภายในเวลา10นาทีเพียง2ท่านแรกเท่านั้นนะคะขอทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะคะ097-328-8534ก่อนจากกันไปค่ะขออนุญาตให้พี่วนช่วยทวนคำถามอีกสักรอบนึงค่ะค่ะไม่รู้จดกันทันหรือเปล่านะตอนแรกนะคะนะคะอีกรอบนึงนะคะคำถามแรกค่ะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะที่ใช้ในการคำนวณราคากลางณปัจจุบันนะคะถูกกำหนดไว้ที่อัตราเท่าไหร่คำถามที่1นะคะคำถามที่2ค่ะนะคะที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะคะมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศฉบับที่3นะคะเป็นการปรับแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันจิราพรบุตรจีนและวิทยากรของเราในวันนี้คุณยุบลปกป้องค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 2:00 น.กับรายการ CGD Live ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ